สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมน้องหมีจรูนไพรด้วงนะครับกับรายการผลิตภัณฑ์ดีสถานที่น่าเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่หมู่บ้านคิริวงศ์นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหมู่บ้านที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางขุนเขานะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับและครั้งหนึ่งหมู่บ้านที่นี่ก็เคยประสบอุทกภัยนะครับมีดินโคลนถล่มพัดเอาดินโคลนมาถล่มเข้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงนิเวศแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งดีๆที่นี่นะครับมาชมน้ำใสปลาสวยนะครับและผลไม้ที่น่าลิ้มลองนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปเลยครับตามผมมาเลยครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ของหมู่บ้านคิริวงศ์นะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ประมาณ4จุดนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่สะพานคิริวงศ์ไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ไปเที่ยวสะพานแขวนแล้วก็พาไปเที่ยวแวะชมในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้สัมผัสธรรมชาติของหมู่บ้านที่นี่นะครับเราดูแผนที่กันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่กันที่นี่นะครับตอนเปิดรายการนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยวที่สะพานแขวนกันต่อนะครับไปเลยครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นสะพานแขวนคิริวงศ์นะครับก็ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับตามผมมาเลยครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวนะครับแวะมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันหยุดนะครับและก็ตอนเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะครับเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยอร่อยในชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนกันสักหน่อยนะครับไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในชุมชนนะครับเราอยู่ที่ร้านน้องอุนะครับซึ่งเป็นร้านที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอยู่ที่หน้าวัดคิริวงศ์นะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็คือมังคุดคิริวงศ์นะครับมังคุดเขานี่เองนะครับก็ถ้าเกิดในช่วงแพงจะอยู่ในช่วงราคา100ถึง130บาทนะครับเป็นช่วงแพงอยู่แต่ถ้าราคาต่ำลงมาก็อยู่ในช่วง 7-80 นะครับแต่ก็จะราคาสูงกว่ามังคุดที่อยู่ในพื้นที่ราบนะครับจะราคาจะสูงกว่ามังคุดเขานะครับก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับอันนี้รู้จักไหมครับอันนี้ก็เป็นสินค้าในชุมชนเช่นกันนั่นก็คือส้มแขกนะครับส้มแขกเป็นพืชพื้นถิ่นที่อยู่ในแถบภาคใต้มีจำนวนมากนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงมากนะครับต้องมีอายุเยอะนะครับ10ปีขึ้นไปถึงจะออกผลผลิตนะครับก็นำมาหั่นตากแดดนะครับเป็นวัตถุดิบประกอบแกงส้มนะครับแกงส้มปากใต้เท่านั้นนะครับต่อไปอันนี้เลยครับทราบไหมมันคืออะไรครับมันคือมังคุดดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการทำมังคุดคัดนะครับจะต้องมีความเก๋อยู่ที่ 80% นะครับถึงจะนำไปทำมังคุดคัดได้ถ้าเกิดว่าสุกกว่านั้นนะครับก็จะเนื้อข้างในมันจะนิ่มนะครับไม่สามารถนำไปทำมังคุดคัดได้นะครับนี่ด้วยลูกหยีนะครับลูกหยีไม่มีเมล็ดนะครับ100บาทมาได้ที่ร้านน้องอุนะครับอยู่หน้าวัดคิริวงศ์นะครับเป็นของในชุมชนนี้เองนะครับอยู่ในที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ทุเรียนกวนที่ร้านน้องอุเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาเผยแพร่องค์ความรู้นะครับแล้วก็มากระจายสินค้าให้กับไปยังผู้บริโภคนะครับที่ร้านน้องอุอยู่หน้าวัดคิริวงศ์นะครับอันนี้ดำๆคืออะไรครับไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่พิธีกรนะครับอันนี้ดำๆก็คือเป็นมังคุดกวนนะครับมังคุดกวนนะครับแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับอันนี้ท่านผู้ชมเห็นบ่อยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับ
เป็นทุเรียนกวนย่างนะครับห่อด้วยกาบหมากนะครับก็มาถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถมาแวะเวียนและอุดหนุนสินค้าอยู่ที่ในชุมชนคีรีวงศ์ได้นะครับซึ่งแถวหน้าวัดคีรีวงศ์นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เป็นตลาดชุมชนนะครับก็สามารถมาแวะเวียนได้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่สนใจอยู่สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับทางไลน์ค่ะอ๋อมีไลน์ด้วยนะครับมีเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรนะครับก็0810889749นะครับหรือถ้าไม่ใช่ร้านน้องอุนะครับก็ร้านอื่นๆก็ได้นะครับก็จะร้านทั้งหมดที่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นหลักนะครับไม่ได้นำของที่อื่นออกมาเข้ามาจำหน่ายนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับไปเลยครับเมื่อท่านผู้ชมมาเที่ยวที่คีรีวงศ์แล้วนะครับทุกท่านควรจะต้องได้เล่นน้ำนะครับถ้าว่าท่านมาแล้วไม่เล่นน้ำแสดงว่าท่านมาไม่ถึงนะครับต้องเล่นน้ำทุกคนนะครับไปเลยครับวันนี้ครับพิธีกรรับบทจำเป็นจะต้องเล่นน้ำแล้วนะครับถ้าไม่ได้เล่นน้ำนะครับแสดงว่าเรายังมาไม่ถึงคีรีวงศ์นะครับวันนี้มาเลยครับท่านผู้ชมครับมาเล่นน้ำกันเลย